โอเคไหมครับหมอมาแล้วนะครับได้ครับพร้อมนะครับเดี๋ยวถ้าเวลาจานถามจอมันก็จะเป็นจอใหญ่จานถามเลยครับถามมันที่ไหนเนี่ยแล้วหมอจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงไหนแพร่แพร่อ๋ออยู่ตรงนี้พิจิตรตายไปเรียนกันไหมเนี่ยขอบคุณประตูไหนนะคะครับขอบคุณนะคะงั้นเดี๋ยวจะมีครับครับดูเข้าแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะได้ยินพี่ไหมตับแพร่มีกี่คนนะคะทำไมมันดูกระหย่อมกระหย่อมมี7คนครับอาจารย์ครับกำลังทยอยมาจากวอร์ดครับพอดีมีลาวอร์ดยังไม่เสร็จครับอ๋องั้นก็เรียนพ่อพี่เรียนได้แล้วกันครับนะครับผมวันนี้มีวันนี้นะคะก็คือเรื่อง obesity metabolic syndrome แล้วก็ dyslipidemia จริงๆแล้วเนี่ยหัวข้อมันจริงๆคือ metabolic syndrome แต่ว่า obesity กับ dyslipidemia เนี่ยพี่ก็เอามาสอนรวมด้วยเพราะว่ามันก็ไปด้วยกันนะคะได้ยินชัดกันไหมคะตากแพทย์พิจิตรได้ยินเนาะตากได้ยินชัดครับเห็นพิจิตรก็ชัดครับเห็นสไลด์พี่ไหมคะพี่กดสไลด์แล้วใช่ปะเห็นปะพี่ก็ไม่รู้ไงว่าที่นู่นแต่ตอนเป็นยังไงสไลด์ขึ้นไหมคะที่พิจิตรขึ้นครับโอเคงั้นไปเลยนะคะเริ่มเลยเนาะเห็นแล้วนะคะขอบคุณค่ะงั้นเราเริ่มเรื่องแรกก่อนนะคะ obesity นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า obesity ก็คือแปลว่าความอ้วนเนาะความอ้วนเนี่ยมันก็มีได้หลายอย่างอ้วนจากการที่เป็น diet effect หรือว่า physical activity ของเราเนี่ยมันมีปัญหาเช่นสมมุติว่าเรากินเยอะแต่เราใช้งานน้อยมันก็จะเหลือพลังงานสะสมก็ทำให้เกิดเป็นความอ้วนใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย obesity มันก็มี secondary cause เหมือนกันคือตอนแรกถ้าเกิดน้องเห็นคนอ้วนมาคนนึงน้องอย่าไปคิดว่าเอ๊ะเขากินมากแล้วเขาออกกำลังกายน้อยหรือเปล่าจริงๆมันก็มีโรคอื่นที่ทำให้อ้วนได้นะคะเช่น PCOS Hypothyroidism Cushing Syndrome Hypothalamic Disease Hypothalamic Disease นี่น้องพอจะคิดออกมั้งไหมคะว่ามันเป็นโรคอะไรบ้างที่ทำให้เกิดความอ้วนตอบพี่บ้างกันเลยนะพี่จะตอบพี่ไปเลยก็ได้ค่ะก็คือ Hypothalamic Disease เนี่ยมันก็คือตั้งแต่ Hypothalamus ใช่ไหมคะจนถึง Pituitaryพวกนี้มันก็จะมีฮอร์โมนที่มีปัญหาผิดปกติจริงๆมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละตัวฮอร์โมนที่ทำให้มีปัญหาอ้วนเนี่ยก็คือเช่นเป็นฮอร์โมนไทรอยใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นที่ตัวไทรอยแกนเองก็เป็น primary hypothyroid ถ้าเป็นไฮเปอร์ไทรอยจะผอมเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นนอกเหนือจากไทรอยแกนเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็น secondary hypothyroid หรือว่าเป็น central hypothyroid ซึ่งก็จะเกิดปัญหาจาก pituitary และ hypothalamus เราก็เรียกว่าเป็น hypothalamic diseaseส่วนคุชชิงซินโดมเคยได้ยินคำว่าคุชชิงดิซีสไหมคะมันไม่เหมือนกันนะถ้าน้องจะใช้เนี่ยมันจะต่างกันถ้าคุชชิงซินโดมเนี่ยแปลว่าเป็นโรคอะไรก็ได้ที่คอร์ติซอลเยอะทำให้เกิดซินโดมคำว่าซินโดมแปลว่าโรคที่เป็นกลุ่มอาการจะมี1หรือ2ในกลุ่มอาการนั้นก็เรียกว่าเป็นโรคซินโดมนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นดิซีสแปลว่าเป็นโรคที่จะต้องมีทุกอย่างที่เขาไครทีเรียไดแอคไว้เราถึงจะเรียกว่าเป็นDisease. แต่คำว่า Cushing disease เนี่ยคำ Cushing มันมี apostrophe s นะคะถ้าเกิด Cushing disease ก็แปลว่าโรคของคนที่เป็นคนชื่อ Cushing มีดร. Cushing เป็นคนค้นพบฉะนั้นเนี่ยดร. Cushing เขาค้นพบ pituitary ที่มันหลั่งคอร์ติซอลมากขึ้นฉะนั้นถ้าเวลาน้องใช้คำว่า Cushing disease จะแปลว่าเป็น pituitary Cushing แต่ Cushing syndrome ก็เป็นทุกอย่างที่ทำให้คอร์ติซอลสูงรวมทั้ง Cushing disease ด้วยนะคะเป็นสับเซตกันทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าน้องเห็นคนไข้คนหนึ่งอ้วนเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือจะเป็นฮอร์โมนผิดปกติไหมใช่ไหมคิดว่ากินเยอะหรือกินน้อยหรือเปล่าอันนี้ก็คือยาทำให้อ้วนได้โดยเฉพาะยาเบาหวานจริงๆคนเป็นเบาหวานอ้วนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้กินยาเบาหวานมากตัวก็จะน้ำหนักขึ้นยาตัวนั้นก็คือได้การครับโทษนะครับมันมีเสียงแทรกตลอดเลยครับอาจารย์เดี๋ยวนะงั้นเดี๋ยวพี่บอกตอนนี้พี่
มั้ยคะปากได้ยินครับแต่ว่ามันเบานิดนึงอะครับได้ยินเบาครับอาจารย์ไปแล้วได้ยินดังขึ้นไหมครับดังขึ้นไหมครับดังขึ้นไหมครับดังขึ้นครับผมได้ยินไหมคะชัดไหมได้ยินครับได้ยินครับจะมีเสียงแทรกอยู่ไหมคะเสียงแทรกมีบ้างครับอาจารย์แต่ไม่เยอะเหมือนตอนเมื่อกี้ครับงั้นพี่สอนต่อเลยนะคะเดินไงเมื่อกี้เราถึงไหนกันแล้วเนาะดักอินดิวเวทเกนใช่ไหมคะยาที่ทำให้น้ำหนักขึ้นเนาะเวลาน้องเห็นคนไข้คนหนึ่งอ้วนมาเนี่ยน้องจะ evaluate น้องจะคิดก่อนว่ามันเป็น primary หรือ secondary primary ของพี่ก็คือความผิดที่ตัวคนไข้เองเช่นกินเยอะไม่ยอมออกกำลังกายกินมากกว่าเข้ามากกว่าออกใช่ไหมคะแต่ secondary น้องก็ต้องคิดถึงพอคนไข้มาถึงคนหนึ่งเนี่ยก็ต้อง evaluate ดูฮอร์โมนก็ต้องดูไซน์ของฮอร์โมนเมื่อกี้ที่พูดถึงก็คือโรคต่างๆ PCOS hypothyroidism Cushing นะคะอีกอันที่น้องจะต้องถามก็คือยาที่ทำให้อ้วนเนี่ยยาเบาหวานก็ทำให้อ้วนนะจริงๆทั้งที่คนไข้ที่เป็นเบาหวานเขาก็อ้วนอยู่ละเพราะไม่งั้นเขาก็จะไม่ค่อยเป็นเบาหวานใช่ไหมคะโดยเฉพาะตัว type 2 DM แต่ยาที่ทำให้น้ำหนักขึ้นเนี่ยก็คือ1อินซูลินซัลฟอนิลยูเรียTZDนะคะ3ตัวนี้เนี่ยจะทำให้เวทเกนยาแต่ยาเบาหวานบางตัวก็ทำให้เวทนิวทรัลก็คือน้ำหนักไม่เพิ่มไม่ลดกับอีกตัวบางตัวก็ทำให้น้ำหนักลดลงแต่ตัวที่เพิ่มคือ3ตัวนี้ควรจะต้องจำเนาะอีกอันนึงก็คือสเตียรอยด์ฮอร์โมนคนไข้ไปซื้อพวกยาชุดสมุนไพรก็มักจะเห็นว่าคนไข้ก็จะน้ำหนักขึ้นอีกอันนึงก็คือเป็นไซโคโทปิกเอเจนต์ยาพวกของไซคลายเนี่ยก็ทานแล้วก็จะน้ำหนักขึ้นพวกมูสสเตบิไลเซอร์โดยเฉพาะลิเทียมก็น้ำหนักขึ้นแอนตี้ดีเพรสแซนต์นะคะต่างๆก็คือพวกไตรไซคลิกโมโนแอมีนออกซิเดตอินฮิบิเตอร์ใช่ไหมคะพวกนี้ก็น้ำหนักขึ้นแอนตี้อีพีเลปติกดักก็ขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดเห็นคนไข้คนนึงน้ำหนักขึ้นน้องก็อาจจะต้องถามเรื่องยาด้วยนะคะว่ามียาพวกกลุ่มพวกนี้หรือเปล่าทีนี้เราจะบอกได้ยังไงว่าคนนี้อ้วนหรือไม่อ้วนดูด้วยตามันก็พอบอกได้แต่ถ้าบางคนล่ะเราจะประเมินยังไงนะคะวิธีการประเมินอันที่หนึ่งเราก็ต้องคิดอยู่ละต้องดูน้ำหนักใช่ไหมคะคนที่น้ำหนักมากกว่าอีกคนนึงก็แปลว่าอ้วนกว่าอีกคนนึงแต่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามันก็ต้องดูที่ความสูงด้วยถูกไหมคะถ้าคนไข้ที่สูงกว่าก็ต้องหนักมากกว่าคนที่ตัวเล็กกว่าฉะนั้นถ้าเกิดสมมติคนตัวเล็กตัวเตี้ยแต่ว่าน้ำหนักมากกว่าคนที่ตัวสูงก็แปลว่าเขาอ้วนมากกว่าค่อนข้างเยอะอีกอันนึงก็คือเป็น waist circumference นะคะก็คือเป็นการวัดเส้นรอบสะโพกหรือรอบเอวมันจริงๆมันไม่ใช่เอวแบบแท้จริงนะคะอีกอันนึงที่เราคิดได้ก็คือ body mass indexซึ่งน้องคงจะรู้อยู่แล้วว่าสูตรเป็นแบบไหนนะคะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราวัดคนไข้แล้วเนี่ยก็มาดูปกติเนี่ยถ้าเกิดส่วนมากเนี่ยเขาจะแบ่งคนไข้เขาก็จะแบ่งเป็นตาม BMI นะคะน้องก็จะเห็นว่า BMI เนี่ยเราก็เมื่อเราคำนวณมาเสร็จเราก็จะมาดูในนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นคลาส1 2 3นะคะก็คือเป็น obesity class 1BMI ก็คือ 30-34.9 อันนี้ดูไปก่อนนะคะส่วนคลาส2ก็คือ 35-39.9 เป็นคลาส2ส่วน extreme ก็คือมากคือแบบอ้วนมากเนี่ยก็คือเป็นคลาส3นะคะก็คือมากกว่า40ขึ้นไปแต่ปัญหาก็คืออันนี้เอามาจากทางยุโรปนะคะอันนี้มันเป็น classification ของยุโรปคือของ US ใช่ไหมคะก็คืออเมริกาน้องก็จะเห็นว่าคนอเมริกันเนี่ยตัวค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยไกด์ไลน์ในการดู BMI ของเขาก็จะค่อนข้างสูงฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนไทยเราจะลดลงนะคะถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเราจะดูค่าตรง healthy weight เนี่ยเราจะเอาแค่23นะคะแล้วถ้าเกิด overweight เนี่ยเราก็เอาจะเป็น23ถึง25นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ามากแล้วก็พอมากกว่า25ก็จะเริ่มเป็นคลาส1 25ถึง30อันนี้ก็จะลดไปทีละ5นะคะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าดู BMI น้องต้องดูด้วยว่าคนไข้เนี่ยเป็นเอเชียหรือว่าเป็น
ยุโรปหรือเป็นคอเคเชียนนะคะจะไกด์ไลน์ BMI จะไม่เหมือนกันแต่อันนี้ของแต่ว่าถ้าเกิดนั่นคือเป็นการอะแดปของเราเองก็คือเป็นไกด์ไลน์ของประเทศไทยที่พี่พูดไปอันอีกอันนึงนะคะทีนี้เวทเซอร์คัมเฟอเรนซ์เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงในเมื่อเราดู BMI ไปแล้วเนี่ยทำไมเราต้องดูเวทเซอร์คัมเฟอเรนซ์ด้วยเขาเชื่อกันว่าการวัดเวทเซอร์คัมเฟอเรนซ์เนี่ยจะดูเป็น excess abdominal fat ก็คือบางคนน้ำหนักไม่ขึ้นก็จริงแต่พุงยื่นพวกนี้เนี่ยก็คือเชื่อว่ามี abdominal fat หรือเป็น visceral fat เนี่ยค่อนข้างเยอะทำให้พุงยื่นขึ้นมาการที่คนไข้คนหนึ่งน้ำหนักเท่ากันแต่เวทเซอร์คัมเฟอเรนซ์ไม่เท่ากันโอกาสเสี่ยงในการเกิดอาร์เทโรสโคลอซิสจะต่างกันคนที่มีเวทเซอร์คัมเฟอเรนซ์มากกว่าจะมีอาร์เทโรสโคลอซิสริสในการที่จะเกิดCVD list เนี่ยก็คือจะมากกว่านะคะฉะนั้นเราควรจะต้องวัดคนไข้ที่เราคิดว่าคนไข้ obesity ต้องวัดเวทเซอร์คัมเฟอเรนซ์ทุกคนนะคะวิธีการวัดน้องจะเห็นว่ามันไม่ใช่เอวโดยแท้จริงแล้วก็ไม่ใช่สะโพกน้องดูอันที่หนึ่งนะคะเวลาวัดเราก็จะวัดตรงนี้คือเวทเวทน้องก็คือดูตรงส่วนที่นูนที่สุดใช่ไหมคะของสะโพกแล้วก็วัดเทียบลงมาตรงถึงขั้นฮิปนี่น้องคิดว่ามันไม่ได้ถึงสะดือใช่ไหมคะเราวัดตรงบริเวณใต้สะดือทำได้ตรงส่วนที่นูนที่สุดก็คือเป็นโพสทิเลียอิลิแอคสปายใช่ไหมคะแล้วก็วัดส่วนบริเวณนั้นเวลาวัดมันต้องมีเทคนิคด้วยไหมจะให้คนไข้หายใจเข้าหรือออกพุงมันจะยื่นไม่เท่ากันน้องจะให้คนไข้หายใจเข้าหรือหายใจออกดีเราลองคิดตาม common sense ต้องบอกคนไข้ด้วยนะมันจะมีการสอบวัดฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าวัดแล้วเนี่ยถ้าวัดไม่ถูกคนไข้หายใจเข้าหายใจออกมันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมคะโดยปกติเราจะให้คนไข้เนี่ยหายใจออกนะคะก็คือวัดกลางขาตามสบายหายใจออกธรรมดาแต่ไม่ต้องออกแบบสุดนะคะแล้วก็วัดนั่นคือการนั่นคือเวทเซอร์คัมเฟอเรนซ์พอได้ค่าเวทเซอร์คัมเฟอเรนซ์มาแล้วเราจะเอาไปทำอะไรบ้างโอเคเวทเซอร์คัมเฟอเรนซ์นะคะเราก็จะเอามาประเมินเห็นมีประเทศไทยบ้างไหมมันไม่มีนะเวทเซอร์คัมเฟอเรนซ์ของไทยเนี่ยยังไม่มีแต่เราเชื่อว่าเราใกล้เคียงกับบริเวณของเป็นอันนี้มากที่สุดก็คือ South Asian แล้วก็ Chinese ฉะนั้นผู้ชายเราจะเอา90เซนผู้หญิงจะเอา80แต่น้องจะเห็นว่าเราไม่ได้อิงกับ Japanese คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเชื่อว่าผู้หญิงจะสะโพกใหญ่กว่าขาใหญ่กว่าผู้ชายฉะนั้นจะเห็นว่าผู้หญิงของญี่ปุ่นจะ90ผู้ชาย85ฉะนั้นเราอิงกับ South Asia แล้วก็ Chinese นะคะฉะนั้นผู้ชายเราถ้าเกิดมากกว่า90แปลว่ามีเวทเซอร์คัมเฟอเรนซ์ที่ค่อนข้างสูงและมีคิดคาดคิดว่าน่าจะมีแฟตวิสเซอรัลแฟตที่เยอะนะคะซึ่งก็จะเป็นคาร์ดิโอวาสคูลาร์ริสชนิดหนึ่งอ่ะมาดูอีกอันหนึ่งก็คือ waist to hip ratio เมื่อกี้ที่พี่บอกให้วัด waist ใช่ไหมเวทแล้วใช่ไหมคะเราก็มาวัดสะโพกด้วยก็คือ hip แล้วก็เอามาหารกันมันก็จะได้เป็นอีกค่าหนึ่งก็คือ WHRWHR เนี่ยเราเชื่อว่าถ้ายิ่งคนที่ตรงตัวบริเวณเวสเนี่ยใหญ่กว่าสะโพกมากๆก็แปลว่าคนนั้นเนี่ยมีปัญหาว่าเป็นคาร์ดิโอวาสคูลาร์ริสฉะนั้นกลับไปก็ลองไปวัดตัวเองว่าจริงๆโดย common sense เนี่ยสะโพกมันต้องใหญ่กว่าใช่ไหมฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเอวมันใหญ่กว่าสะโพกเนี่ยแปลว่าอ้วนละผู้ชายเราก็จะเอานะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ถ้า low risk ก็คือน้อยกว่า 0.9 ผู้หญิง 0.8แล้วถ้าเกิดเป็น moderate risk ผู้ชายก็ 0.9 ถึง1ผู้หญิง 0.8 ถึง 0.85 ส่วน high risk เนี่ยผู้ชาย1ผู้หญิงนี่จะ 0.85 ขึ้นไปเพราะผู้หญิงเนี่ยจริงๆสะโพกมันต้องใหญ่กว่าเอวอยู่ละถ้าเกิดสมมติว่าเอวเริ่มใกล้เคียงสะโพกมากขึ้นก็แปลว่าเริ่มอ้วนแต่ waist to hip ratio เนี่ยเราจะใช้ไม่ได้กับคนที่เป็นเด็กใช่ไหมคะเด็กสะโพกมันยังไม่ผายแบบมันยังไม่มี secondary sex characteristicฉะนั้นเนี่ยบอกไม่ได้หรอกเพราะเด็กเขาก็จะรูปร่างตรงๆอยู่แล้วฉะนั้นเอามาเทียบเคียงกันไม่ได้หรือคนที่รู้อยู่แล้วว่า BMI เยอะๆน้องก็ไม่ต้องไปวัดละยังไงมันก็เกินอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือคนที่เตี้ยมากนะคะน้อยกว่า5ฟุต5ฟุตนี่ตีเป็นเซนได้เท่าไหร่คะ150เซนนะทำไมเราถึงต้องมาวุ่นวายกับการอ้วนด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดจะอ้วนจะผอมมันก็เรื่องของเขาถูกไหมคะคนไข้ก็อาจจะบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเขาก็พอใจในรูปร่างแบบนี้ไม่ได้ต้องการผอมแต่จริงๆแล้วเนี่ยการอ้วนมันมาพร้อมกับโรคโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยอ้วนมากขึ้นเพราะว่าการใช้ชีวิตของคนปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยออกกำลังกายมักจะดูแท็บเล็ตดูทีวี
มากกว่าที่จะไปออกกำลังกายหรือไปแฮงเอาท์ข้างนอกฉะนั้นโรคมันก็จะตามมากับความอ้วนน้องก็จะเห็นตั้งต้นมาเนี่ยมันได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าใช่ไหมคะจริงๆแล้วถ้าเกิดดูรวมๆเนี่ยมันก็คือเป็นคาร์ดิโอวัสคูล่าหรือเป็นอะเทโรสโคโลซิสอันหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือมีอะไรบ้างสโตรกใช่ไหมคะมาที่ฮาร์ทก็เป็นโคโรนารีฮาร์ทรีดิซีสมีเบาหวานความดันไขมันเป็นคาตาแลกได้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีโรคปอดได้ใช่ไหมโรคปอดนี้จะเป็นโรคอะไรบ้างคะที่น้องจะต้องระวังคอมพลิเคชันของอ้วนก็คือ OSA เนาะ Obstructive Sleep Apnea นะคะพวกนี้มักจะมาด้วยกันแล้วก็อาจจะมีเป็นหาเป็นพวกGallbladderใช่ไหมคะเป็นพวก Gallstone ได้เป็น Fatty Liver ได้อ้วนมากก็เป็น OA แล้วก็อาจจะทำให้มีปัญหาว่าเป็น Cancer Cancer อะไรที่สัมพันธ์กับความอ้วนบ้างฉะนั้นเราต้องบอกว่าเราต้องบอกคนไข้ได้ว่าถ้าเกิดอ้วนแล้วเนี่ยจะมีแคนเซอร์อะไรที่มันจะสัมพันธ์ได้พอจะทราบบ้างไหมเอ่ยมีใครตอบได้ไหมเขาก็ชี้ยิกๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันอะไรมั่งนะอันที่หนึ่งเบรสแคนเซอร์ใช่ไหมคะทำให้สัมพันธ์กับความอ้วนเนาะไกโนโคโลจิกแคนเซอร์ก็เชื่อว่ามันน่าจะสัมพันธ์กันได้นะคะตัวนี้อ่ะจะรักษายังไงอ้วนแล้วอะให้อดข้าวไปเลยหยุดกินข้าวคงจะไม่ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นน้องก็ต้องเป็นไดเอทเทอราปีก็คือลดปริมาณอาหารลงน้องต้องกินให้น้อยกว่าใช้เช่นวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องกำหนดให้คนไข้เนี่ยกินค่อนข้างน้อยลงให้เขาประเมินก่อนว่าวันหนึ่งเขากินเท่าไหร่แล้วก็ต้องลดปริมาณลงให้เขาถ้าโดยทั่วไปเราจะกินให้น้อยกว่า 1,500 กิโลแคลแต่ถ้าเกิดสมมติว่าต้องการให้ผอมลงเยอะมากหรือเขามีโรคมากๆเราก็จะต้องน้อยกว่า800ถึง 1,000 กิโลแคล per day นะ per day ฉะนั้นบางทีบางคนบอกว่ามื้อนึงก็หมดไปแล้วค่ะ800อะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องเพิ่ม physical activity เข้าให้น้อยออกให้เยอะใช่ไหมคะเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันลดการนั่งอยู่กับที่ให้เดินออกกำลังกายบ้างทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราทำไลฟ์สไตล์แมเนจเมนต์แล้วเนี่ยมันก็จะลดได้บ้างนะแต่ว่าถ้าเกิดในคนที่อ้วนมากๆแล้วเนี่ยบางทีมันก็อาจจะลดได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือเขาอาจจะมีปัญหากับโรคที่เขาเป็นจนมันทำให้เขาเรียกอะไรเป็นฮาร์มฟูลกับคนไข้ถ้าเกิดคนกลุ่มนั้นเช่นถ้าเกิดยังปล่อยให้เขาอ้วนอยู่น้ำตาลสูงมาก DM เขาจะคอนโทรลไม่ได้สักทีนึงเราก็ต้องเริ่มประเมินแล้วว่าถ้าไดเอทคอนโทรลมันไม่อยู่เราจะต้องทำยังไงบ้างจริงๆปัจจุบันเนี่ยมันก็มียาอยู่โทษนะคะเดี๋ยวพี่ไปอีกสไลด์นึงก่อนนะยานะคะที่ใช้ในคนไข้ที่ลดน้ำหนักได้เนี่ยก็จะมีอยู่หลายกลุ่มแต่ปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนที่พรูฟให้ใช้ในคนไข้ที่อ้วนมากๆแล้วมันจะได้ผลแบบดีทุกอย่างโดยไม่มีคอมพลิเคชันฉะนั้นถ้าเกิดสมมติน้องจะใช้น้องก็ต้องคิดว่าเอ๊ะมันจะมีคุ้มกับความเสี่ยงที่คนไข้จะต้องได้รับหรือเปล่าอันที่หนึ่งกลุ่มที่เราต้องการใช้ในเมื่อกินเยอะใช่ไหมเราก็ไปยับยั้งมันที่ตรงกลางตรงที่ศูนย์การกินการความคิดนั่นเลยก็คือเป็น centrally acting anorexia medication ก็คือลดความอยากกินอาหารพวก target size ในการที่อยากกินเนี่ยมันจะอยู่แถว lateral hypothalamus กับ ventromedial นะคะก็คืออยู่แถว hypothalamic region นั่นแหละฉะนั้นถ้าเกิดสมมติกินยาเข้าไปคนไข้ก็จะรู้สึกไม่ค่อยอยากกินข้าวยากลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะมีชื่อที่เขาบอกว่าเราเคยได้ยินกันเยอะๆก็คือซิบูทรามีนใช่ไหมคะก็คือหรือชื่อการค้ามันก็คือเมอริเดียพวกนี้มันเป็นซีโรโทนินนะคะแล้วก็นอร์อีพิเนฟรินรีอัพเทคอินฮิบิเตอร์ก็คือยับยั้งการความรู้สึกหิวความต้องการกินอาหารแต่ปัญหาก็คือว่าไซด์เอฟเฟกต์มันในเมื่อมันยับยั้งซีโรโทนินกับนอร์อีพิเนฟรินรีอัพเทคมันก็จะมีคอมพลิเคชันของการที่ฮอร์โมนพวกนี้เกินเช่นปวดหัวปากแห้งนอนไม่หลับใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิด BP ชูตได้ฉะนั้นคนยาที่ใช้ในกลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหากับคนไข้ที่ obesity เพราะว่าส่วนมากก็จะมี DM hypertension อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยพอถ้าเกิดเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเรามันไปยับยั้งที่ central แล้วมันมีปัญหางั้นเราไปเอาตรงที่ปลายทางมันได้ไหมก็คือยับยั้งไม่ให้มันดูดซึม
น้องจะตัวนี้เนี่ยน้องจะเคยได้ยินน่าจะบ่อยก็คือโอลิสแตทหรือซินิคาลเป็นการยับยั้งการดูดซึมของแฟตใช่ไหมคะก็คือไม่ให้แฟตแมปมันดูดซึมเข้าไปบล็อกแอบซอร์ปชันมันจะแอบซอร์ปได้ประมาณ30บล็อกแอบซอร์ปได้ 30% ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าน้องบล็อกแอบซอร์ปของแฟตไปได้ 30% ไซด์เอฟเฟคมันก็คือในเมื่อแฟตมันดูดซึมเข้าไปไม่ได้มันก็จะออกมาทางซีซี่ฉะนั้นคนไข้ก็จะมีปัญหาเป็นสตีโตเรียถ่ายเป็นแบบมันๆยิ่งกินยิ่งถ่ายถ่ายเยอะบางคนถ่ายมากด้วยความที่มันมากน้องก็อาจบางคนคนไข้บางคนก็จะกั้นไม่ได้กลายเป็นฟีเคิลเอเจนซี่แบบอุจจาระนี่มันก็อาจจะแบบลาดออกมาได้โดยที่ไม่สามารถจะกั้นได้ฉะนั้นบางทีคนไข้ก็จะทนไซด์เอฟเฟคพวกนี้ไม่ได้แต่เซนิคาลเนี่ยเป็นยาตัวเดียวที่ FDA approve FDA ก็คืออย.ของอเมริกาเนี่ย approve ให้ใช้ได้มากกว่า3เดือนยาลดน้ำหนักปัจจุบันตัวอื่นยังไม่มี approve นะคะเนาะทีนี้ในเมื่อไปยับยั้งที่ยูโรก็มีปัญหายับยั้งการดูดซึมก็มีปัญหาอีกงั้นไปยับยั้งที่ฮอร์โมนละกันเขาก็เลยบอกว่าเขาก็มีการดูก็คือเป็นคานาบินอยด์รีเซพเตอร์ใช่ไหมคะแอนตากอนิสก็คือพวกนี้มันก็ไปยับยั้งการลิปิดเมตาบอลิซึมก็คือดูดซึมเข้าไปแล้วแหละแต่ว่าไม่ให้มันเผาผลาญเอาไปใช้แล้วก็ขับไปยาตัวนี้ก็คือเป็นชื่อลีโมนาบองนะคะมันอ่านว่าลีโมนาบองนะมันไปยับยั้งแคนนาบินอยด์ไซด์เอฟเฟคปัญหาก็คือในเมื่อมันเล่นกับการที่เป็นฮอร์โมนเขาก็เลยจะมีคนไข้กินก็จะมีปัญหาว่า depression anxiety แล้วก็ขึ้นไส้อาเจียน FDA เนี่ยยังไม่ approve นะคะโอเคกินยาแล้วไลฟ์สไตล์แล้วไม่ดีสักทีตัดกระเพาะเลยซึ่งปัจจุบันคนไข้ต้องการจะตัดกระเพาะกันค่อนข้างเยอะขึ้นฉะนั้นบางทีน้องอาจจะมีคนไข้มาปรึกษาว่าหรือตัวเราเองหรือว่าคนข้างเคียงเราเนี่ยอาจจะมาปรึกษาว่าถ้าอย่างนั้นฉันตัดกระเพาะได้ไหมจะได้ผอมและแบบเป็นระยะยาวเลยจะได้ไม่ต้องอ้วนอีกอยากกินอะไรก็กินได้ส่วนมากเราจะเข้าใจกันแบบนั้นจริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าอันนะฮะ bariatric surgery นะคะเราเรียกการตัดกระเพาะว่า bariatric surgery ก็คือเป็นการตัดกระเพาะแต่ว่าการตัดกระเพาะเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือเป็น restrictive กับเป็น restrictive malabsorptive ถ้าเกิดสมมติว่าเป็น restrictive ก็คือทำให้มันเล็กลงใช่ไหมคะแต่ไม่ได้ไปยับยั้งการดูดซึมการดูดซึมยังเหมือนเดิมแต่ว่าในเมื่อปริมาณกระเพาะมันเล็กลงก็จะทำให้ดูดซึมน้อยลงในขณะที่อีกอันนึงเนี่ยเป็นทั้ง restrictive และ malabsorptive ก็คือเราเปลี่ยน anatomy มันด้วยก็คือทำให้กระเพาะเล็กลงแล้วอนาโตมีการดูดซึมผิดปกติไปฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ที่ควรจะแอบซอร์บมันก็ไม่มีแอบซอร์บคนไข้ก็จะมีปัญหาทั้งกินได้น้อยดูดซึมน้อยแล้วก็ดูดซึมเข้าไปแล้วเนี่ยดูดซึมผิดปกติอีกต่างหากก็จะยิ่งผอมเร็วขึ้นแต่ในเมื่อเราทำอะไรที่มันผิดธรรมชาติมันก็จะมีผลข้างเคียงน้องดูรูปที่หนึ่งเนาะรูปที่หนึ่งนี่เขาเรียกว่าเป็นadjustable gastric banding จะเห็นว่ามันมีสายอยู่ตรงที่บริเวณตรงสฟิงเตอร์ใช่ไหมคะตรงบริเวณของแกสติกใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนบอลลูนสามารถที่จะฉีดน้ำเกลือเข้าไปได้แล้วเราก็จะแอดจัสต์อยู่ที่หน้าท้องคนไข้คนไข้ก็ถ้าอยากจะให้ดูดซึมน้อยให้แบบกินเข้าไปแล้วแบบไม่ค่อยย่อยเข้าไปข้างในท้องมากก็จะฉีดน้ำเกลือเพิ่มเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะเข้าไปในกระเพาะน้อยลงคนไข้ก็จะผอมลงคนไข้จะแอดจัดเองได้แต่ถ้าเกิดสมมติวันนี้โอ้ยฉันอยากกินจังเลยเสียดายอาหารมันดูแพงมากเลยขอดูดซึมซะหน่อยเถอะก็จะดูดน้ำเกลือออกมันก็จะอาหารก็จะเข้าไปได้เยอะขึ้นอันนี้เราไม่ได้ไปทำอะไรกับอนาโตมีกระเพาะเลยใช่ไหมเพียงแต่ว่ายับยั้งไม่ให้มันเข้าไปน้อยลงแต่ปัญหาก็คือแบบนี้เฟลเลียสูงมากเนื่องจากว่าคนไข้ก็จะเริ่มอยากกินก็เอาดูดน้ำเกลือออกดูดน้ำเกลือออกฉะนั้นอันนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยฉะนั้นคนไข้ก็ไม่ค่อยผอมเท่าไหร่ดังนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยใช้วิธีนี้ต่อไปอันที่2ก็คือเป็น sleep gastrectomy ตัดกระเพาะเข้าไปส่วนหนึ่งทำให้กระเพาะเล็กลงและตรงบริเวณนี้เนี่ยก็ยับยั้งการดูดซึมให้น้อยลงด้วยนั้นคนไข้กินเข้าไปมันก็เหมือนว่าดูดซึมผ่านกระเพาะได้แป๊บเดียวเพราะมันไม่มีที่ให้ดูดซึมแล้วมันก็จะไหลลงออกไปทางลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่เนาะส่วนอีกอันนึงอันที่4นี่ก็คือเป็น rule on why gastric bypassมัน
ันก็เหมือนการทำผ่าลูอองวายนี่เขาไม่ใช้ผ่าโรคในทางศัลยกรรมโรคหนึ่งเราใช้ลูอองวายผ่าโรคอะไรมีคนจะพูดตอบพี่ได้ไหมเนี่ยผ่าแพนเครียติกแคนเซอร์นะคะฉะนั้นเขาก็มาอะแดปต์ใช้ก็คือเป็นการตัดกระเพาะไปแล้วก็เอาตรงปลายนี้ปิดแล้วก็เอาไส้ลำไส้เล็กขึ้นมาต่อใช่ไหมแล้วมันก็จะมีขาอันนี้ออกมาที่ตรงเป็นกระเพาะเป็นเพาออกมาฉะนั้นคนไข้เนี่ยกินปุ๊บไหลออกลำไส้ไปเลยฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ผ่านกระเพาะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีมอลแอบซอร์ปชันด้วยไปอันที่อันดีนี้เป็นบิลิโอแพนเครียติกเดเวอร์ชันมีดูโอดีนอลสวิตก็กลับหัวกลับหางมันแล้วก็เอามาต่อทำให้มอลแอบซอร์ปชันใช่ไหมคะก็เชื่อว่าทำให้คนไข้ผอมได้ง่ายขึ้นส่วนอันที่ E นี่เห็นดูแล้วค่อนข้างทำเยอะก็คือเป็นบิลิโอแพนเครียติกเดเวอร์ชันอีกชนิดหนึ่งแล้วก็ตัดไปแล้วก็เอาขามาต่อก็แล้วแต่ว่าคนผ่าเขาจะผ่าแบบไหนแต่ปัจจุบันที่นิยมมากที่สุดก็คือลูอองไวนะคะเราจะใช้กันเยอะที่สุดก็คือเป็นแบบ restrictive more absorptive เขาเชื่อว่า restrictive เยอะในเซลล์เยอะแต่ปัญหาก็คือมันดีจริงหรอ complication ในการที่เกิดผ่าตัดพวกนี้ก็คือเป็น stromal stenosis หรือเป็น marginal ulcer น้องต้องคิดดูว่าในเมื่อไอตัวแกสติกเนี่ยเอซิดที่มันอยู่ในกระเพาะเนี่ยมันไปไหนไม่ได้หรือมันหลั่งออกมาไม่ได้เป็นปกติมันไม่ได้โดนอาหารมันก็ทำให้คนไข้เกิดเป็นพวกแกสติกอัลเซอร์หรือว่าเป็นแผลบริเวณลำไส้ต่างๆได้ไอ้ที่ผ่าไปมันก็อาจจะตีบได้แล้วก็คนไข้ก็จะมีการขาดวิตามินค่อนข้างเยอะฉะนั้นการที่ผ่าตัดไปผอมแต่ไม่ได้หมายความว่าหยุดกินยาคนไข้ก็ต้องกินวิตามินเสริมค่อนข้างมากนะคะแล้วอีกอันนึงโรคที่มักจะเจอในคนไข้กลุ่มนี้ได้แก่อะไรบ้างเคยรู้ไหมเคยได้ยินคำว่าดัมปิ้งซินโดรมไหมคะดัมปิ้งซินโดรมก็คือการกินเข้าไปแล้วอึดท้องมากแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยเกิดปัญหาเช่นมีอะไรไฮโปไกลซีเมียถ้าเป็นเบาหวานใช่ไหมมีขึ้นไส้อาเจียนได้หรืออาจจะเป็นช็อตบาวซินโดรมก็คือกินปุ๊บถ่ายเลยเพราะในเมื่อมันไม่มีที่ให้ย่อยคนไข้ก็จะกินเข้าไปถ่ายคนไข้ก็จะต้องถ่ายเยอะซึ่งพวกนี้มันเป็นอะไรที่ไม่สามารถจะรีคัฟเวอรี่กลับมาปกติได้เพราะในเมื่อเราตัดอนาโตมีไปแล้วน้องจะกลับมาตอบให้เหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นคนไข้ที่จะผ่าตัดต้องคิดดีๆว่าเขามีความจำเป็นในการผ่าหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอยากผ่าก็ผ่าโทษนะเดี๋ยวพี่ขอกลับสไลด์นิดนึงฉะนั้นเราจะให้คนไหนผ่าบ้างได้คนไหนไดเอทคอนโทรลให้คนไหนกินยามันก็มีไครเทเรียแต่อันนี้น้องต้องอะแดปต์ไปก็คือเป็นคนไข้ถ้าคนไข้เป็นแค่โอเวอร์เวทเฉยๆอันนี้จริงๆแล้วมัน23-25ใช่ไหมถ้าเป็นเอเชียคนไข้ก็จะแค่ไดเอทคอนโทรลแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เริ่มเป็นโอเบซิตี้แล้วใช่ไหมคะคนไข้ก็อาจจะ25-30อันนี้เนาะคนไข้ก็ต้องเริ่มทั้งฟาร์มาโคด้วยถ้าเกิดเซลล์เรียไดเอทก็ฟาร์มาโคได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนการจนสุดท้ายก็คือ BMI 35ขึ้นไปและมี comorbidity คนนี้อาจจะคิดว่าเริ่มคิดว่าเอ๊ะเซอรี่อาจจะมีผลดีหรือว่าจะช่วยคนไข้ได้ดี complication อาจจะคุ้มค่ากับการเลือก comorbidity นี้มันจะเป็นอะไรได้บ้าง comorbid ก็คือโรคที่เกิดจากการที่คนไข้น้ำหนักเกินที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมคะโดยเฉพาะ DM OSA ใช่ไหมแล้วมีอะไรจำได้ปะที่เห็นข่าวในข่าวต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะน้ำหนักลดไปได้ค่อนข้างเยอะส่วนมากก็คืออ้วนจนทำให้แบบเดินไม่ได้ใช่ไหม มันจำกัดการขยับตัวของคนไข้หรือว่าคนไข้เริ่มแบบมีปัญหาฮาร์ทเฟลเลียร์ก็อาจจะผ่าได้นะคะจบโอเบซิตี้มีอะไรถามไหมคะสาวแพทย์พิจิตรที่ขยับไปแล้วนะถามอะไรไหมถือว่าไม่มีนะไม่ได้ยินเสียงต่อไปเมตาบอลิกซินโดมเมตาบอลิกซินโดมเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่พี่บอกตั้งแต่เริ่มต้นคำว่าซินโดมแปลว่าเป็นอาการกลุ่มอาการฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีไครเทเรียชัดเจนว่าจะต้องแบบโอ้โหต้องมีทุกอย่างอาจจะมีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งในตัวกลุ่มอาการนั้นเราก็เชื่อว่าคนไข้ก็เป็นแล้วทีนี้มีหลายไครเทเรียในการที่จะบอกว่าคนไข้เป็นเมตาบอลิกซินโดมคนนะคะมันก็จะมี2ค่ายใหญ่ๆที่น้องควรจะทราบก็คือ
IDF criteria ใช่ไหม IDF criteria IDF ก็คือ International Diabetic Foundation เป็นองค์การเบาหวานโลกนะคะกับอีกอันนึงก็คือเป็นNSAID ATP3 ก็คือเป็น National Cholesterol Education Program อันนี้มันเป็นการที่เขาออกไกด์ไลน์มาเพื่อดูเรื่องการไขมันโดยเฉพาะซึ่ง Metabolic Syndrome มันอยู่ในการที่ทำให้คนไข้มีไขมันขึ้นเขาก็เลยมีไครทีเรียเพิ่มมากขึ้นมาด้วยดูแล้วจริงๆ2อันนี้มันก็ใกล้ๆกันนะคะมันจะต่างกันแค่ว่ามาดู IDF กันเนาะ IDF เนี่ยถ้าเป็น Southeast Asia น้องก็จำได้แล้วเนาะ Waist Circumference ชาย90หญิง80นะคะโทษนะคะอ่ะชาย90หญิง80ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้คนหนึ่งมาด้วยเวทสแคมเฟอเรนซ์เกินน้องก็เอาอีก2ข้อถัดจากนี้ไป2ข้อใน4เนี่ยถัดจากนี้ก็จะถือว่าคนไข้คนนั้นมีเมตาบอลิกซินโดรมฉะนั้น IDF criteria เนี่ยมันจะตั้งต้นที่เวทสแคมเฟอเรนซ์ก่อนแล้วก็มีอะไรไตรกลีเซอไรด์มากกว่า150หรือกินยาอยู่ HDL น้อยกว่า50ในผู้ชายน้อยกว่า40ผู้ชายน้อยกว่า50ผู้หญิงนะคะหรือว่ากินยาลดเพิ่ม HDL อยู่มี BP มากกว่า130 85 fasting plasma glucose เป็นมากกว่า100มากกว่า100นี่แปลว่าอาจจะเป็น impaired fasting glucose กับเบาหวานก็ได้ใช่ไหมคะเบาหวานเอาน้ำตาลมากกว่าเท่าไหร่ลองคิดไปด้วยสิมากกว่า125นะอุ้ยโทษมันอะไรเนี่ยโอเคถ้าเป็น NSAID ATP3 น้องเห็นว่ามันเหมือนกันไหมคะอันที่หนึ่งมีเวท circumference เหมือนกันอันนี้เอา 90-80 นะถ้าเป็นเอเชียไตรกลีเซอไรด์เหมือนกัน HDL เหมือนกันไฮเปอร์เทนชันเหมือนกันฟาสติ้งพลาสมาโกลโคสเหมือนกันแต่ NSAID นี่เอาเท่าไหร่คะมันมีกี่ข้อ3 4 5ก็คือถ้าเกิดเป็น NSAID เนี่ยก็เอาแค่3ใน5อะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องอ้วนก็ได้ถ้าเกิดคนไข้มี impaired fasting glucose hypertension dislipid ก็ถือว่าเป็น metabolic syndrome จริงๆแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าเอามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยไครทีเรีย2อันนี้ไม่ต่างกันนะคะ ก็แล้วแต่ว่าน้องจะเลือกว่าให้คนไข้จะเอาไครทีเรียไหนถ้าเกิดบอกว่าคนไข้เป็น metabolic syndrome ก็อาจจะบอกได้ว่าเอ๊ะเอาจากไครทีเรียอะไรกันแน่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ผิดทั้งคู่นะคะเพราะว่าปัจจุบันมันยังเป็นซินโดรมอยู่โทษนะคะโอเคทีนี้ตั้งแต่สมัยก่อนโบราณบ้าโบร่ำโบราณเนี่ยเขาก็อยู่ๆเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนไข้มาด้วยเป็นไฮเปอร์เทนชัน DM ดิสไทปิดแล้วก็อ้วนๆเนี่ยมันดูมาเหมือนกันหมดเลยเขาก็เริ่มคิดว่ามันเป็นโรคหรือว่ามันมีเมคานิซึมอะไรเหมือนกันหรือเปล่าตั้งต้นเขาก็เลยเรียกว่าโรคนี้ว่าซินโดรม Xน้องก็บางเห็นจะเห็นหนังสือสมัยโบราณบางอันจะเขียนซินโดรม X หรืออินซูลินรีซิสแตนซ์ซินโดรมเพราะว่าเมคานิซึมในการเกิดโรคพวกนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่มีอินซูลินรีซิสแตนซ์เพิ่มมากขึ้นนะคะกลุ่มนี้เนี่ยพบว่าถ้าเกิดคนไข้เป็นเมตาบอลิกซินโดรมจะมีริสของการเกิดคาร์ดิโอวาสคูลาร์ดิซีสแล้วก็ DM เพิ่มมากขึ้นริสแฟกเตอร์จริงๆแล้วริสแฟกเตอร์มันก็คืออยู่ในไครทีเรียด้วยแหละนะคะน้องก็จะเห็นว่าอันที่1มีโอเบสิตี้ใช่มั้ยคะมี DM จริงๆไม่รู้อะไรมันเป็นไก่เป็นไข่ไงบางทีจริงๆอาจจะเป็น DM แล้วก็เป็นเมตาบอลิกก็ได้หรือบางคนเป็นเมตาบอลิกซินโดรมแล้วก็เป็น DM ทีหลังปัจจุบันยังไม่รู้แต่เขาก็เชื่อว่าถ้าเกิดมีพวกนี้ก็มักจะเป็นเมตาบอลิกซินโดรมนะคะแล้วถ้าเป็นเมตาบอลิกซินโดรมก็มักจะมีพวกนี้ด้วย Sedentary lifestyle รู้จักคำนี้มั้ยคะเรามีมั้ย Sedentary lifestyle Sedentary lifestyle ก็คือคนที่นั่งนอนอยู่หน้าทีวีนั่งเฉยๆวันนึงก็คือไม่ได้ค่อยได้ใช้แรงอะค่ะก็มักจะทำนู่นทำนี่โดยการที่ไม่ได้ออกกำลังกายกินขนมกินอาหารดูทีวีไปเนี่ยปัจจุบันคนเราทั่วไปก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็น sedentary lifestyle เพิ่มมากขึ้นซึ่งก็จะทำให้เกิด metabolic syndrome มากขึ้นอายุที่เยอะขึ้นก็มีโอกาสทำให้เกิด metabolic syndrome มากขึ้นมี coronary heart diseaseหรือมีโรคไลโปดิสโทฟีไลโปดิสโทฟีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่กินยา ARB อย่างเดียวนะมันเป็นไพรมารีก็ได้ก็คือเกิดจากการที่มีเมตาบอลิซึมของไขมันลิปิดเนี่ยผิดปกติไปนะคะสาเหตุการเกิดเมตาบอลิกซินโดรมเขาเชื่อว่าอันดับหนึ่งเลยก็คือเกิดจากอินซูลินรีซิสแตนซ์นะคะอินซูลินรีซิสแตนซ์เนี่ยนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆหรือว่าเกิด
การที่ทำให้มีปัญหามากขึ้นน้องก็จะเห็นว่าถ้าเกิดสมมติคนเราคนนึงเนี่ยมีความอ้วนเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะมี free fatty acids นะคะอันนี้คือ free fatty acidsปกติ free fatty acid เนี่ยเราจะใช้อินซูลินในการที่เอาไปใช้งานถูกไหมน้องก็เห็นว่ามันเข้าไปที่กล้ามเนื้อได้ใช่ไหมคะแล้วพอเน้นตัวแพนเครียสเนี่ยก็หลั่งอินซูลินออกมาก็ทำให้ free fatty acids เนี่ยมันสามารถที่จะไปตรงนู้นตรงนี้ได้แต่ปรากฏว่าถ้าเกิดมีการที่มี free fatty acid ในร่างกายค่อนข้างเยอะขึ้นเนี่ยมันจะทำให้อินซูลินเนี่ยออกฤทธิ์ได้ไม่ค่อยดีก็เลยทำให้เกิดอินซูลินรีสิสแตนซ์นะเวลานั้นก็คือเวลานั้นน้องก็จะเห็นว่ามีกลูโคสใช่ไหมคะกลูโคสไปกระตุ้นทำให้หลั่งอินซูลินมาอินซูลินเนี่ยก็จะมากระตุ้นที่มัสเซิลทำให้มายับยั้งไกลโคเจนเนี่ยก็จะยับยั้งทำให้มีเมตาบอลิซึมของฟรีแฟตตี้แอซิดมากขึ้นแต่ในเมื่ออินซูลินมันทำงานได้ไม่ดีก็จะทำให้ฟรีแฟตตี้แอซิดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปที่ตับแล้วก็ทำให้มีกลูโคสเพิ่มมากขึ้นได้ HDL ลดลง small LDL ลดลงจริงๆแล้วเนี่ยเมคานิซึมเนี่ยมันอธิบายละเอียดได้มากกว่านี้แต่ว่าphysiology ตอนสมัยปี2ปี3ก็น่าจะสอนมาแล้วเนาะงั้นสรุปว่าจำไว้ว่าถ้าอ้วนแล้ว free fatty acid จะเยอะขึ้นอินซูลิน resistance ก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปอันนี้ก็คือ DIAC นะคะพี่เอาแอบออกมาให้ดูนิดนึงใน DIAC เนี่ยก็คือคริเทเรียในการ DIAC DM เนาะเราก็จะใช้เป็นอะไร fasting plasma glucose มากกว่า126นะคะหรือ random มากกว่า200 2 อันนี้ต้องเอา2ครั้งนะคะต่อครั้งเดียวยังไม่ได้แอกยกเว้นว่าคนไข้มีคลินิคอลเหมือน DM มากมีโพลียูเรียโพลีดิปเซียเวทลอสมากอาจจะเจาะครั้งเดียวได้แอกได้นะคะปัจจุบันถ้าเป็นไกด์ไลน์ไทยเราจะไม่เอาฮีโมโกลบิน A1C มาได้แอก DM นะแต่อีกอันนึงที่น้องจะเห็นก็คือ impaired fasting glucose หรือ impaired glucose tolerance ถ้าเกิดเป็น impaired fasting glucose ก็คือการที่มี fasting plasma glucose มากกว่า100แต่ไม่ถึง126นะคะแต่ถ้าเกิดเป็น impaired glucose tolerance ไม่เหมือนกันนะ impaired glucose tolerance เนี่ยมันต้องได้แอกในการที่กลืนน้ำตาลใช่ไหม50กรัม OGTT กลืนเข้าไปเสร็จแล้วก็จอดน้ำตาลถ้าเกิดสมมติจอดน้ำตาลแล้วเนี่ย2ชั่วโมงได้140ถึง199จะถือว่าเป็น impaired glucose tolerance ฉะนั้นน้องต้องใช้คำให้ถูกนะคะไม่เหมือนกันปัจจุบัน DM มีอยู่4ไทป์ก็คือไทป์1ใช่ไหมไทป์2เป็นอินซูลินดีเพนเดนต์อินซูลินอินดีเพนเดนต์ใช่ไหมคะแล้วก็เป็น GDM แล้วก็เป็นออเทอร์สเปซิฟิกไทป์ก็คือที่เข้าไม่ได้กับ3อันข้างบนถ้าเกิดเป็นเมตาบอลิกซินโดมเกิดคาร์ดิโอวาสคูลาร์ดิซีสเพิ่มมากขึ้น DM เพิ่มมากขึ้นจากเมคานิซึมเมื่อกี้ก็คืออินซูลินรีสิสแตนต์เนาะแล้วมีโรคอื่นอีกได้ไหมก็มีเป็นนอนแอลกอฮอลิกแฟตตี้ลิเวอร์ดิซีสนะคะก็คือมีไขมันไปเกาะตับเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นสเตจอาจารย์เขาก็คงจะสอนเพิ่มอีกทีนึงมีไฮเปอร์ยูริซิเมีย PCOS OSA นะคะในแอกเมื่อกี้อ่ะทรีทเมนต์รักษาไงเนี่ยอันที่แรกก็คือเป็นไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันนะคะก็เหมือนรักษาโรคอ้วนเพราะมันไปด้วยกันถูกไหมฉะนั้นเนี่ยยาอะไรที่ลดน้ำหนักได้ก็จะช่วยให้เมตาบอลิกซินโดรมดีขึ้นได้แต่ก็ต้องระวังคอมพลิเคชันของยาด้วยจริงๆแล้วเนี่ยการสตาร์ทยาลดน้ำหนักเนี่ยมันยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่เท่ากับการที่จะไดเอทคอนโทรลซึ่งมันจะเป็นลองไลฟ์มากกว่านะคะทำให้คนไข้สามารถจะคุมได้ดีมากกว่าทรีทเมนต์ก็คือทรีทเมนต์โอเบสิตี้ทรีทเมนต์ไขมันคนไข้ต้องมีไขมันขึ้นใช่ไหมหนึ่งในคริเทเรียเราก็ต้องลดไขมันลงลดไตรกลีเซอไรด์ลงเพิ่ม HDL ลดบัดเพชเชอร์ใช่ไหมคะแล้วก็รักษาเรื่อง impaired fasting glucose หรือรักษา DM insulin resistance ก็คือคนไข้ก็อาจจะเป็น impaired fasting plasma glucose นี่แหละหรือว่าเป็น DM ไปแล้วก็รักษาตามโรคที่คนไข้เป็นเพราะว่าปัจจุบันมันยังไม่ได้เป็น disease มันเป็นแค่ syndrome เราก็ต้องรักษากลุ่มอาการในนั้นให้มันดีขึ้นแล้วก็เชื่อว่า metabolic syndrome ก็ต้องดีขึ้นถามอะไรไหมคะจบแล้วเข้าใจกันไหมเนี่ยเงียบปิ๊บเลยมีอะไรจะถามพี่ไหมโอเคอ่ะไปอันสุดท้ายนะกดแม่โอเคดิสเลปิดิเมียดิสเลปิดิเมียเนี่ยมันเป็นคำรวมๆใช่ไหมคะเกิดจากการที่คนไข้มีปัญหาของไขมันที่สูงขึ้นเวลาน้องเจาะไขมันน้องเจาะตัวไหนบ้างลองนึกถึงพาร์เนลที่เราเจาะ
อันที่หนึ่งก็คือเจาะโคเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ HDL ไตรกลีเซอไรด์อ่ะละก็ LDL ใช่ไหมในบรรดาอันนี้วันนี้ตัวที่กำหนดคือตัวคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ LDL ตัวที่ต้องเพิ่มก็คือไขมันดีต้องให้สูงขึ้นก็คือ HDL ถูกไหมคะทีนี้แต่ละตัวเนี่ยเราจะลดจะเพิ่มยังไงดีบ้างการที่เกิดดีเลย์ปิดดีเมียเนี่ยเราเชื่อว่าอันที่หนึ่งก็คือมันเป็นปัญหาพาสเวย์ในการที่นั่นไขมันก็คือมันก็เหมือนเป็นวิเชียร์ไซเคิลนั่นแหละเมื่อกี้ฟรีแฟตตี้แอซิดทำให้เกิดอินซูลินรีสิสแตนต์ฉะนั้นอินซูลินรีสิสแตนต์ก็ทำให้ฟรีแฟตตี้แอซิดมันเพิ่มมากขึ้นได้ทำให้ร่างกายไม่สามารถเอาฟรีแฟตตี้แอซิดนั้นไปใช้ได้ไปปรับเปลี่ยนให้มันเป็นตัวไขมันดีได้ใช่ไหมคะนั้นไขมันมันก็เพิ่มมากขึ้นฉะนั้นไขมันเลวมันก็เพิ่มขึ้นไขมันดีก็ลดลงทีนี้เขาเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นดีเลปิดีเมียก็เกิดคาร์ดิโอวัสคูลาร์ดิสซิมล่ะมันก็ไปเกี่ยวเนื่องกันไปหมดก็เหมือนเมตาบอลิกซินโดรมนี่แหละก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากไขมันสูงหรือมันอินซูลินรีสิสแตนต์ขึ้นก็มีคาร์ดิโอวัสคูลาร์ดิสเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่างทีนี้เห็นไหมว่าพลาสมาโคเลสเตอรอลเนี่ยมอร์ทาลิตี้มันจะเพิ่มขึ้นตามระดับพลาสมาโคเลสเตอรอลที่เพิ่มมากขึ้นฉะนั้นถ้ายิ่งน้องถ้าเกิดคนไข้เรามีไขมันที่เพิ่มขึ้นคนไข้ก็จะเกิด coronary artery disease เพิ่มมากขึ้นเวลาเราเจาะเนี่ยคอเลสเตอรอลที่เราเจาะมันก็คือ total cholesterol นะคะ total cholesterol ก็คือเป็นคอเลสเตอรอลที่ในนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งไขมันดีไขมันไม่ดีร่วมด้วยฉะนั้นเวลาน้องเห็น total cholesterol สูงน้องต้องไปดูว่าไตรกลีเซอไรด์ LDL ขึ้นไหมหรือ HDL มันลดลงหรือเปล่าtotal cholesterol เนี่ยมันจะเป็นคำรวมๆฉะนั้นเวลาเราตั้งโกในการที่จะลดไขมันลง primary goal ของเราไม่ใช่เป็น total cholesterol แต่ primary goal ของเราจะต้องไปเอาเป็นไขมันไม่ดีอีกตัวนึงก็คือ LDL cholesterol ก็คือเป็นไขมันที่เป็น LDL ที่มันมีเป็นตัว cholesterol ที่มันเป็น LDL cholesterol ก็คือเป็น low density lipoprotein cholesterol นะคะเวลาเราตั้งโกของเราเนี่ย primary goal คือ LDLเราก็ต้องมาดูว่ากลุ่มคนไหนบ้านที่เราจะต้องถือว่าผิดปกติโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะเอาน้องจำง่ายๆว่าคนไข้มีคาร์ดิโอวาสคูลาร์ริสหรือเปล่าถ้าเกิดคนไข้มีคาร์ดิโอวาสคูลาร์ริสเราก็เอา2คาร์ดิโอวาสคูลาร์ริสอันนั้นมาแล้วก็คนไข้ก็ควรจะต้องสตาร์ทยาไขมันเลยหรือว่า LDL ไม่มีโรคเลยแต่ LDL เนี่ยมากกว่า190ก็ต้องสตาร์ทสเตตินโคโรนารีอาร์เทอซีวีลิสของคนไข้ที่เราจะต้องเอามาดูได้แก่อะไรบ้างต้องเคยท่องจากคาร์ดิโอใช่ไหมอันที่หนึ่งโรคที่เทียบเท่ากับคนไข้เคยเป็นฮาร์ทมาแล้วคือ DM ใช่ไหมคะ DM 1แล้วมีอะไรอีกตอบไหมขอตอบหน่อยเฮ้ยมันเงียบกิ๊บเลยใครตอบพิจิตตอบหน่อยแล้ว coronary vascular disease มีอะไรบ้างจะจบละรู้ไหมใครตอบก่อนได้ก่อนสโต๊กค่ะอาจารย์สโต๊กแล้วมีอะไรอีกอันนี้เร็วทีละอันสักอันหนึ่งก็ได้ให้พี่รู้สึกว่ายังมีคนฟังอยู่หน่อยชิมิกฮาร์ดดิซีสครับเอามันก็วัดคุณราชลิสแล้วมันเป็นไปแล้วอันนั้นไม่ได้เรียกเป็นลิสแฟกเตอร์แล้วเอาอันที่มันยังไม่ได้เป็นฮาร์ดสิใช่ไหมDM พี่ตอบให้หนึ่งอันนะมีอะไรอีกพฤติกรรมคนไข้อ่ะมีอะไรไหมสโมกกิ้งครับอาจารย์ใช่สโมกกิ้งแล้วมีอะไรอีกอายุอายุเท่าไหร่คนไข้เท่าไหร่ญาติอายุเท่าไหร่อาจารย์คาริโอสอนยังCV list อะค่ะนะก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดสมมุติน้องดูมามันก็จะเป็น atherosclerosis DM เทียบเท่ากับคนไข้เคยเป็นฮาร์ทมาแล้วใช่มั้ยถ้าเกิดสมมุติเป็นฮาร์ทมาแล้วอย่างที่ตอบมาเมื่อกี้เนี่ยก็ถือว่าคนไข้ก็เป็นแล้วอันนั้นก็จะเป็น high risk น้องก็ต้องรีบทรีตอยู่ละปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมุติคนไข้มีปัญหาพวกนี้ยังไงก็ต้องได้สเตตินอยู่แล้วจะเห็นว่าคนไข้ที่เป็น steamy มาหรือว่ามาด้วย non steamy ก็ตามอาจารย์เขาก็ start สเตตินเพราะเราเชื่อว่ามันจะช่วยลิสช่วยลดการเกิดอีเวนต์ครั้งต่อไปได้นะคะฉะนั้นเนี่ย
การที่เราให้สเตตินครั้งหนึ่งเนี่ยน้องจะได้ยินคำว่าไพรโอโทปิกเอฟเฟกต์เคยได้ยินคำนี้ไหมไพรโอโทปิกเอฟเฟกต์มันคืออะไรนะเขาเชื่อว่าลิสต์ของยาขอโทษลิสต์ของยาเนี่ยมันก็จะมีการลดไขมัน LDL ได้แล้วสามารถจะลดคอเลสเตอรอลได้ใช่ไหมคะลดไตรกลีเซอไรด์ได้นิดหน่อยแต่เพิ่ม HDL ไม่ได้นี่คือฤทธิ์ของสเตตินแต่ว่าเขาเชื่อว่าการที่กินสเตตินเนี่ยตัวมันเองนี่แหละจะทำให้เกิดลดการเกิดอาร์เทอโรสโคลิซิสฤทธิ์ของมันโดยการที่ไม่ได้ผ่านทางการลดไขมันก็คือตัวยาเองเนี่ยมันไปทำให้ไอ้พวกไอออนที่มันเป็นฟรีไอออนเนี่ยมันดีขึ้นก็ทำให้คนไข้ลดการเกิดอาร์เทอโรสโคลิซิสได้ฉะนั้นเขาเชื่อว่าสเตตินในการที่กินเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถจะลดได้ทั้งโดยการลด LDL แล้วทำให้อาร์เทโรสโคลอซิสลดลงกับอีกอันนึงก็คือเป็นไพโอโทปิกเอฟเฟกต์นะคะไพโอโทปิกเอฟเฟกต์ทำให้ตัวมันเองเนี่ยคือเป็นลดคาร์ดิโอวัสซูลาริสโดยตรงโดยไม่ได้ผ่านชาแนลไขมันเนาะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติคนไข้เป็นฮาร์ดอยู่แล้วอาจารย์เขาสตาร์สเตตินอยู่แล้วน้องก็สังเกตแล้วบางทีอาจารย์เขาก็ไม่ได้ดูแล้วไขมันก็ไม่เห็นจะขึ้นเท่าไหร่เลยแต่ทำไมเขาถึงสตาร์สเตตินก็เป็นเพราะว่าไพโอโทปิกเอฟเฟกต์แล้วเขาก็เชื่อว่าจริงๆแล้วคนไข้ไขมันมันน่าจะมีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าคนไข้มีสเตรสณตอนที่เป็นฮาร์ดการเจาะลิปิดตอนที่คนไข้มีสเตรสหรือไม่สบายไขมันจะลดลงอยู่แล้วนะคะอ่ะเราก็มาดูนี่ก็คือคนไข้ที่จะเป็นกลุ่มที่เราจะต้องรักษาด้วยการสเตตินเราก็จะมาคิดคาร์ดิโอวาสคูลาร์ริสก์แฟกเตอร์ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยไม่มีริสก์ไม่มีอันเดอร์ไลนิ่งอะไรเลยนะคะคนไข้คนนั้นเนี่ยก็จะต้องมาคิดตรงเป็น estimate risk score ก็คือเป็นเขาก็ใช้สูตรของสมัยก่อนก็คือเป็น Framingham risk score หรือนี้ปัจจุบันเนี่ยมันสามารถเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ใส่เข้าไปได้ก็เอาอายุส่วนสูงน้ำหนักลดผลเลือดไขมันทุกอย่างใส่เข้าไปเขาก็จะคำนวณว่า10ปีคุณมีโอกาสจะเกิด heart cardiovascular เนี่ยโรค cardiovascular เนี่ยเยอะแค่ไหนแต่เนื่องจาก Framingham risk score เนี่ยมันเป็นของเมืองนอกของไทยเราเนี่ยก็มีอาจารย์ที่รามาเขามาประยุกต์เราก็จะใช้เป็นรามาอีแกดมันคล้ายๆกันแต่เพียงแต่เอาข้อมูลเป็นของคนไทยแล้วประเมินลิสต์เขาบอกเชื่อว่ามันน่าจะดีกว่าเวลาน้องต้องการประเมินลิสต์เดี๋ยวกลับไปก็ลองไปเข้ากดดูเนาะลองเอาของตัวเองหรือของใครก็ได้ใส่เข้าไปแล้วก็ดูว่าคนไข้จะมีเราจะมีคาร์ดิโอวาสคูลาร์ลิสต์ในอีก10ปีอีกกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันผลออกมาแล้วเนี่ยมากกว่า 10% นี่หมายถึงว่าไม่มีโรคอะไรเลยนะคะถือว่าเป็น very high riskหรือคนไข้เป็น CVD อยู่แล้วก็ high risk ใช่ไหมคะเป็น DM อายุมากกว่า40ใช่ไหมคะหรือเป็น type 1ที่มี target organ damage แล้วก็ถือว่าเป็น high risk หรือเป็น CKD ก็ตามก็คือเป็น moderate to severe CKD คนไข้ก็จะเป็น high risk กลุ่มนี้จะต้อง treat statin นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็น high risk คนไข้มี risk score 5-10 การที่เราจะคิด risk scoreไม่ต้องมี underlying ถึงไปคิด risk ก่อนนะถ้ามี underlying เป็น DM แล้วน้องไม่ต้องไปคิดใช่ไหมคะหรือมี risk factor เช่นมี familial dyslipidemia อย่างที่พี่ถามเมื่อกี้ว่าประวัติครอบครัวมีคนไข้เป็นอะไรไหมหรือญาติพี่น้องมีคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจตั้งแต่อายุน้อยเป็น first degree relative ใช่ไหมคะหรือว่าคนไข้ที่เป็น severe hypertension ก็ถือว่าเป็น high risk กลุ่มนี้ก็ต้องคีป LDL ที่ค่อนข้างดีขึ้นดีมากกว่าคนปกติส่วน low risk ก็คือคิดเป็นไม่มีโรคเลยแถมคิด10 year risk score น้อยกว่า 1% กลุ่มเนี่ยไม่ต้องรักษากลุ่ม moderate risk น้องก็เห็นว่าอ่ะมีอะไรมั่งก็เป็นพวก family history ของ premature CAD มี obesity มี HDL ต่ำไตรกลีเซอไรด์สูง CRP อันนี้ไม่เป็นไรแต่ที่ต้องจำก็คือเป็น very high risk และ high risk เมื่อกี้ที่พี่พูดนั้นต้องรักษา moderate risk อาจจะเป็น lifestyle modification ไปก่อนอ่ะทีนี้น้องดูว่าคนไข้มี risk อะไรแล้วน้องก็เอามาเข้าในตารางนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เนี่ยการที่ดู risk factor เมื่อกี้เพื่อเอามาดูว่าเป็นโกในการรักษา LDL โก LDL ของคนไข้เนาะถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้คนนั้นลองคิด high risk ก่อนนะเป็น heart มาเลยคนไข้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เป็น STEMI มาละน้องเจาะไขมันคนนี้ต้องคิดในใจก่อนคนนี้จะ LDL เท่าไหร่ก็จะเห็นว่ามันมาตรงนี้เลยใช่ไหมเอาน้อยกว่า70ฉะนั้นถ้าเกิดสมมติคนไข้คนนี้เนี่ยถ้าเป็นโคโรนารีอาร์เทอรี่ดีซีสแล้วเนี่ยต้องเอา LDL ค่อนข้างต่ำก็คือน้อยกว่า70ฉะนั้นถ้าเกิดสมมติคนไข้เนี่ยมากกว่า70แต่ไม่ถึง100ก็ตามเราก็ต้องให้เขาเป็นไลฟ์สไตล์อินเตอร์เวนชั่นก็คือ
ให้เป็นไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันไปก่อนถ้ามันเฟลน้องก็ต้องสตาร์ทยาละเราก็จะรีบเห็นว่าจะให้ยามากในคนไข้ที่เป็นวิลลิ่งไฮริสพอไฮริสปุ๊บน้องเห็นว่าโกมันเริ่มนั่นมาเป็น100ใช่ไหมคะให้เป็นไลฟ์สไตล์ก่อนแต่ถ้าเกิดมากกว่า100ปุ๊บน้องต้องให้ยาละแล้วค่อยให้มันเข้ามาจนถึงน้อยกว่า100ฉะนั้นคนนี้ถ้าเกิดเป็นไฮริสเราก็จะเอาโกอย่างน้อยน้อยกว่า100ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโลริสน้องเห็นไหมว่าสามารถจะปล่อยให้ไปจนถึง190แล้วค่อยๆทรีตก็คือถ้าคนไข้ไม่มีโรคเลยไม่มีลิสแฟกเตอร์ใดๆเลยคิด CV ลิสน้อยกว่า 1% ถ้าเกิด LDL คนไข้เนี่ยมากกว่า190ถึงจะทรีตถ้า155ถึง190แค่เป็นไลฟ์สไตล์อินเตอร์เวนชั่นเฉยๆยังไม่ได้ให้ยาฉะนั้นเวลาเราคิดลิสแฟกเตอร์ของคนไข้เนี่ยเราเอามาเพื่อตั้งโกว่าคนไข้คนนี้เราต้องการจะให้สเตตินเพื่อลด LDL ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้คนไข้คนไหนบ้างเมื่อกี้เข้าใจไหมจะถามอะไรไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยไกด์ไลน์มันมีเยอะแยะมากมายนะคะมีทั้ง ADA ไกด์ไลน์ ESC ไกด์ไลน์ NICE ไกด์ไลน์ AHA ไกด์ไลน์มันทั้งเป็นของเบาหวานคาร์ดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเขาจะให้สตาร์ทกันเนี่ยแต่ว่าโกเนี่ยที่น้องคิดง่ายๆก็คือประมาณนี้นะสรุปว่าคนไข้ถ้ามีรีสแฟกเตอร์เป็นเบาหวานโอ LDL ต้องน้อยกว่า70เป็นฮาร์ดน้อยกว่า70ถือว่าเป็น very high risk แต่ถ้าเกิดคนไข้เนี่ยยังไม่ได้เป็นพวกนี้แต่ว่ามี CV risk factor น้องก็อาจจะต้องตั้งโกให้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็เอาประมาณ100นึงใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดไม่มีโรคประจำตัวเลยน้องจะทีสเตตินก็ต่อเมื่อ LDL มากกว่า190เนาะทีนี้มันก็มีอีกคำถามนึงที่ชอบมีคนถามแล้วก็สงสัยว่าสมมติถ้าเราสตาร์ทแอลสเตตินไปในคนไข้คนนึงแล้วน้องก็ให้คนไข้กินเข้าไปจน LDL ได้โกแล้วเนี่ยเราจะหยุดยาไหมเคยสงสัยไหมเราจะหยุดสเตตินเมื่อไหร่เคยรู้บ้างเปล่าเขาเชื่อว่าการที่เราตั้งต้นในการทรีตเนี่ยโกเนี่ยมันจะเป็นของยุโรปเนาะยุโรปเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราดูไขมันแล้วเนี่ยเราตั้งทาร์เก็ตไว้เนี่ยก็คือตั้งมินิมอลที่คนไข้จะสามารถตั้งแม็กซิมอลที่คนไข้ LDL จะสามารถจะถึงได้แต่ถ้าเกิดมันเกินอันนั้นเนี่ยแปลว่าคนไข้มีคาร์ดิโอวาสคูลาร์ริสก์แล้วฉะนั้นถ้าเกิดสมมติให้สเตตินไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นฝั่งอเมริกาเนี่ยเชื่อว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยมีริสก์แฟกเตอร์ในการเกิดถึงน้องจะให้ยากินเข้าไปก็ตามเขาก็จะลดริสก์ในการเกิดคาร์ดิโอวาสคูลาร์ก็จริงแต่ถ้าเกิดสมมติน้องหยุดริสก์มันก็จะเพิ่มขึ้นในการที่ทำให้ตัวเขาเรียกอะไรลิสก็ทำให้เกิดคาร์ดิโอวาสคูลาร์ลิสได้อยู่ดีฉะนั้นเขาเชื่อว่าคนไข้ควรจะต้องกินไปตลอดไม่ควรจะลดเพราะว่าถึงว่าโกของคนไข้มาได้ถึงโกที่เราต้องการแล้วเช่นมันร้อยกว่า10พอให้กินยาไปน้อยกว่า190แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ก็ยังมีริสก์แฟกเตอร์ในการเกิดอยู่ถ้าน้องหยุดคนไข้ก็จะกลับไปเหมือนเดิมก็คือมีคาร์ดิโอวาสคูลาร์ลิสเพิ่มเท่าเดิมฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องหยุดนะคะยกเว้นว่าคนไข้ทอลเรเรทยาไม่ได้ก็อาจจะลดยาลงหรือว่าถ้าเกิดต่ำสุดแล้วยังทอลเรเรทไม่ได้ก็อาจจะลดยาลงได้นะคะฉะนั้นปกติเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยหยุดยานะคะยกเว้นว่าดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรเช่นคนไข้อาจจะเกิดจากไลฟ์สไตล์หรือจากโรคอะไรบางอย่างทำให้ไขมันขึ้นถ้ารักษาสาเหตุนั้นไปได้ก็อาจจะหยุดยาไขมันได้มีอะไรจะถามไหมพี่เริ่มเหนื่อยจะเจาะไขมันในคนไข้คนไหนบ้างต้องเจาะทุกคนไหมอายุ20มาถึงจับเจาะไขมันเลยป่ะไม่ใช่ไหมเราก็จะเจาะคนที่มีแฟกเตอร์ในการที่ต้องลดต้องอาจจะต้องกินยาหรือเปล่าต้องกินสเตตินไหมแต่จริงๆยาไขมันไม่ได้มีแต่สเตตินอย่างเดียวนะแต่ primary ที่เราจะใช้ก็คือสเตตินโดยเฉพาะประเทศไทยเรามักจะต้องให้สตาร์ทด้วยสเตตินก่อนเสมออันที่1ก็คือเป็นเบาหวานใช่ไหมคะคนไข้คนนั้นอาจจะเป็นโรคโคโรนารีอาร์ทิรี่ดิซีสอยู่แล้วไฮเปอร์เทนชันมีสโมกมีโอเบสิตี้มีประวัติครอบครัวเป็นพรีแมชัวร์ซีวีดีมีโรคของเป็นโครนิกอินฟลามาทอรี่ดิซีสต่างๆก็คือเป็นพวกรูมาตอยรูมาติกโรคของทางรูมาโตนั่นแหละค่ะก็คือเป็นพวกคอนเนทีฟทิชชูดิซีสต่างๆที่มันจะต้องกินยาทำให้ไขมันขึ้นได้มีซีเคดีหรือมีปัญหาเป็นแฟมิเลียลดิสเซปิดิเมียแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้คนนั้นไม่ได้มีโรคอะไรเลยผู้ชายก็ควรจะเจาะเมื่ออายุ40มากกว่า40ขึ้นไปผู้หญิงมากกว่า50อันนี้ข้ามเนาะโดนมาค่ะ target organ target goal
ถ้าเกิดสมมติน้องคนไข้เนี่ยน้องได้โกของ LDL แล้วเนี่ยน้องเจาะไขมันไปเนี่ยน้องคิดว่ามันพอแล้วไหมจริงๆเราทำไมต้องเจาะทั้ง4ตัวงั้นแล้วก็เจาะแต่ LDL ตัวเดียวการที่นั่นก็คือดู target นะคะก็คือ LDL cholesterol เนี่ยเราก็คิดถึง target ว่าสมมติว่าคนนี้เนี่ยเป็น low risk คนไข้ฉะนั้น LDL เราจะเอาถึงน้อยกว่า190ถูกไหมถ้ามากกว่า190 start ยาปรากฏว่าพอ start ยาแล้วเนี่ย LDL มันก็ลดลงละมันพอใจไหมจริงๆแล้ว secondary target นะคะนอกจาก LDL cholesterol เราก็คือเป็น non HDL cholesterolnon HDL cholesterol เนี่ยก็คือเอา total cholesterol เนี่ยลบด้วย LDL สมมุติว่าคนไข้คนนี้มาด้วย total cholesterol ได้200นะคะ LDL คนไข้ได้ไม่เอา total cholesterol ได้300 LDL คนไข้เนี่ยได้200ฉะนั้นเนี่ยน้องก็ต้องให้ยาแล้วเนาะเพราะมันมากกว่า190ในคนไข้ที่เป็น low risk แต่ถ้าก็เป็น high risk นี่น้องต้องรีบต้องให้เพราะเอา70ถูกไหมคะเอาแค่เป็น low risk ก่อนถ้าเกิดคอเลสเตอรอล300 LDL มาตอนแรกได้200แล้วปรากฏว่าให้ยาไปได้180คนนี้ non HDL คอเลสเตอรอลจะเท่าไหร่คอเลสเตอรอล300ลบ180เหลือ120คนนี้จริงๆแล้ว target non HDL คอเลสเตอรอลคนไข้ควรจะเป็นเท่าไหร่ก็คือเอาลบ30จาก LDL target ฉะนั้นถ้าเกิดสมมติคนไข้เป็น low risk LDL target ของเราคือน้อยกว่า190ฉะนั้น non HDL คอเลสเตอรอลก็ต้องน้อยกว่า150ถูกไหมเอา190ลบ30แต่ถ้าเกิดสมมติคนไข้คนนั้นเป็น DM target ของเราคือ LDL 70ใช่ไหมคะ non HDL cholesterol คนไข้ก็ต้องเป็น40เนาะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าได้เท่านี้ก็ถือว่าดีมากนะคะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเราให้สเตตินไปแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้พอใจแต่ LDL เราต้องดู non HDL cholesterol ร่วมด้วยเพราะเขาเชื่อมันก็ยังสัมพันธ์กับการเกิด cardiovascular event ได้เหมือนกันนะคะมาดูซิถ้าเกิดเรา lifestyle modification แล้วเนี่ยเราจะลดไขมันยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์นะคะน้องไปเปิดในHarrisonได้นะคะก็คือมีพวก saturation fat น้อยกว่า 7% แต่ถ้าเป็น polyunsaturated fatก็น้อยกว่า 10% ใช่ไหมโมโนน้อยกว่า 20% ใช่ไหมโททอลแฟตทั้งหมด 25-35% อันนี้เป็นวิธีการคุมอาหารว่าให้กินเท่านี้ต่อวันนะมันน่าจะช่วยทำให้ลดไขมันได้นะคะมันมีอีกอันนึงก็คือแพนสตาร์นอลแพนสเตอรอลอันนี้เคยได้ยินไหมคุ้นๆป่ะโฆษณาในทีวีมันก็มีเขียนเนาะอะไรนะเบนิคอลป่ะจริงๆแล้วมันชื่อของมันก็คือเซเนคาลนะคะมันก็คือเป็นแพลนสตาร์นอลเขาเชื่อว่าการกินไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไปแย่งจับกับคอเลสเตอรอลฉะนั้นพอเรากินเข้าไปปุ๊บเรากินคอเลสเตอรอลไปด้วยไอ้ตัวนี้มันจะไปแย่งจับเข้าไปในร่างกายแล้วมันไม่ต้องไปเมตาบอลิซึมฉะนั้นพอมันเข้าไปในร่างกายมันก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนเป็นไขมันเพียงแต่ว่ามันทำให้ไขมันจริงๆที่ควรจะถูกดูดซึมเข้าไปเนี่ยเข้าไม่ทันเหมือนถูกแย่งที่เข้าไปแล้วฉะนั้นมันก็เลยทำให้สามารถจะลดไขมันลงได้แต่มันต้องกินค่อนข้างเยอะก็คือ2กรัม per day ฉะนั้นบางทีเราก็อาจจะคุมอาหารในการลดการกินมากกว่าที่จะไปกินพวกนี้เพื่อยับยั้งการดูดซึม total cholesterol นะคะก็น้องก็ต้องพยายามลดน้ำหนักด้วยแล้วก็เพิ่ม physical activity นะคะถึงใกล้จะจบแล้วค่ะมาดูซิสเตตินจริงๆสเตตินแล้วเนี่ยยาลดไขมันเนี่ยมันมีหลายตัวไม่ใช่สเตตินตัวเดียวยาลดไขมันถ้าสเตตินเนี่ยชื่อมันจริงๆก็คือ HMG CoA reductase inhibitor มันพูดถึงเมคานิซึมของการยับยั้ง HMG CoA enzyme นะคะทำให้การดูดซึมไขมันหรือว่าเมตาบอลิซึมไขมันมันลดลงจริงๆอ่ะยาเนี่ยมันมีอยู่สเตตินมีหลายมากมายเลยแต่ที่น้องจะรู้จักดีๆก็คือเป็นซิมวาสเตตินนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโดสของมันเนี่ยก็คือได้ประมาณแค่ถึงประมาณถึง40มิลลิกรัมนะคะ OD อันนี้ก็คือมันค่อนข้างจะเยอะไปหน่อยแล้วก็ต้องจำไว้ว่าคนไทยเนี่ยตัวเล็กกว่าคนฝรั่งหรือยุโรปฉะนั้นเวลาเราใช้โดสยาอาจจะใช้ลงน้อยกว่าคนอื่นคนที่ไกด์ไลน์มาประมาณครึ่งนึงได้อย่างอะโทวาสเตตินเนี่ยปัจจุบันเขาให้ใช้แค่แม็กซ์สุดก็คือ40มิลลิกรัมนะคะโลซูวาสเตตินให้ใช้มากสุดได้แค่20มิลลิกรัมนะคะนั้นน้องเห็นอันนี้แล้วน้องอาจจะต้องลดลงครึ่งนึงในการที่จะใช้กับคนไทยทีนี้สเตตินมันก็มี
intensity ของเขาเหมือนกันถ้าเกิดสมมติ intensity นี่ก็คือการลดไขมันลงกี่เปอร์เซ็นต์เขาเชื่อว่าถ้าเกิดเป็น high intensity เนี่ยจะลดไขมันลงได้มากกว่า 50% ก็คือลด LDL ลงได้มากกว่า 50% high intensity statin มีอะไรบ้างใน6ตัวนี้คิดว่าตัวไหนเป็น high intensity statin บ้างคะมีไหมรู้ป่าวอะโทวาสกับโลซูวาสครับอาจารย์ใช่ถูกต้องค่ะ High intensity statin นะคะก็จะมีสองตัวก็คืออะโทวาสเตตินกับโลซูวาสเตตินแล้วระหว่างอะโทวาสเตตินกับโลซูวาสเตตินตัวไหนดีกว่ากันไหมหรือมันเท่ากันจริงๆแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าจริงๆมันก็เท่ากันนั่นแหละค่ะแต่เขาเชื่อว่าโลซูวาสอาจจะมันมีทรายที่โลซูวาสเซนมันจะดีกว่าแต่ปัญหาในปัจจุบันเนี่ยก็คือโลซูวาสเนี่ยดีกว่าก็จริงแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องรีนอลนิดนึงที่เป็น FDA warning อยู่นิดฉะนั้นเวลาใช้ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังไม่มีอะไรที่ดีสุดเสมอไปน้องก็อาจจะต้องมีดูระวัง side effect ด้วยโดยการเฉพาะการใช้สเตตินกับไฟเบรตใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาน้องจำน้องก็ต้องจำเป็น high intensity statin ก็คือเป็นโลซูวาสกับอะโทวาสเตตินแต่ถ้าเกิดแล้วอีกอันนึงก็คือเป็น low intensity statin low intensity statin ก็คือการลด LDL ลงได้น้อยกว่า 30% เราจะใช้ในคนไข้ที่เป็นแบบ low risk ก็คิดว่าไม่ต้องให้ LDL ลดลงมากเอาแค่น้อยกว่าโกที่ต้องการก็คือสมมติถ้ามัน low risk มากๆเลยน้อยกว่า 1% CV risk เราก็อาจจะเอาแค่ตั้งไกด์ไลน์ไป190ที่พี่บอกใช่มั้ยคะแล้วเราก็อาจจะให้เป็นแบบlow intensity statin ได้ low intensity statin มันก็มีอะไรบ้าง simvastatin 10 มิลลิกรัมใช่ไหมถ้าเกิดมากกว่า10 มิลลิกรัมจะเป็น moderate intensity แล้วมีอะไรอีก pravastatin นะคะ pravastatin เนี่ย 20-40 มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ fluvastatin pitavastatin ในนี้ไม่มีมันเป็นยาค่อนข้างจะเริ่มมาใหม่เนาะในไฮนิสานมันยังไม่เขียนไว้ก็จะมีอยู่4ตัวก็คือ simvast 10 มิลลิกรัมนะคะพาวาสเตตินนะคะแล้วก็เป็นพรูวาสเตตินแล้วก็เป็นพีทาวาสเตตินนอกนั้นเป็นโมดูเลตอินเทนซิตี้หมดฉะนั้นเวลาเราจำเราก็จำอะไรที่มันจำง่ายไฮมี2ตัวโลมี4ตัวแค่นั้นเนาะทีนี้เขาเชื่อว่าถ้าเกิดสมมติเราให้สเตตินไปแล้วเนี่ยการอัพโดสเตตินเข้าไปเช่นให้อะโทวาพี่เอาดูไฮอินเทนซิตี้เนาะอะโทวาสเตตินมันแม็กซ์สุด40สมมติน้องให้20มิลลิกรัมไปละน้องอัพไปเป็น40แล้วเนี่ยการลดไขมันจะไม่ได้เท่ากันเป็นไลเนียร์เคิร์ฟมันก็จะลดลงได้น้อยลงสมมุติอะโทวา40น้องอัพเป็น80มันจะลดไขมันลงได้อีกแค่นิดหน่อยแต่เขาเชื่อว่าถ้าเกิดแอดยาตัวอื่นไปโดยเฉพาะอีซิทิมายด์นะคะหรือยามันเป็นยาคอเลสเตอรอลแอบซอร์ปชันมันจะลดไขมันลงได้มากกว่าน้องก็จะเห็นว่าอาจารย์บางท่านอาจจะให้ยาไขมันดูยังไม่แม็กเลยแต่แอดเข้าไปตัวอีซิทิมายด์เข้าไปแล้วก็คือ Ecitol เนี่ยมันจะลดไขมันลงได้มากกว่า 10% ก็เป็น Rule of 6ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ลดไขมันลงได้เยอะกว่าก็คือมากกว่า 6% อ่ะนอกจาก2ตัวนี้ที่ต้องจำอ่ะมีอะไรอีกที่เราคุ้นๆเจมไฟโบซิลกับฟีโนไฟเบตก็คือเป็นไฟบริกแอซิดเดอริเวทีฟ2ตัวนี้เนี่ยเด่นก็คือจะลด VLDL VLDL ก็คือลด LDL แล้วก็ลดไตรกลีเซอไรด์ลงได้ดีกว่านะคะในขณะที่ตัวHMG CoA reductase จะลด LDL ที่มันเป็นแบบธรรมดาถ้า VLDL ก็คือเป็น very low ใช่ไหมคะ density lipoprotein มันก็จะไปเด่นที่ไตรกลีเซอไรด์กลุ่มนี้เนี่ยเราจะทีทต่อเมื่อไขมันเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราจะเริ่มสตาร์ทฟีโนไฟเบตเป็นตัว first line drug ก็คือไตรกลีเซอไรด์มากกว่า500เพราะว่าถ้าเกิดสมมติไตรกลีเซอไรด์มากกว่า500เนี่ยสเตตินจะลดลงจะลดไตรกลีเซอไรด์ลงไม่ได้เราก็จะต้องให้เป็นตัวฟีโนไฟเบตหรือเจมไฟโบซิลไปก่อนเนื่องจากว่าถ้าเกิดไตรกลีเซอไรด์มากกว่า500คอมพลิเคชันที่เราต้องกังวลมากคือจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมจบแล้วเกิดอะไรตอบหน่อยเร็วแพนเคียเตติสค่ะอาจารย์ถูกต้องค่ะเก่งมากแพ้ต้องรีบบอกอ่ะทีนี้ฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะให้เป็นเจมไฟโบซิลหรือฟีโนไฟเบตก่อนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าน้องดูแล้วมันยังไม่ได้มีอะไรน้องควรจะสตาร์ทสเตตินเป็นเฟิร์สไลน์นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติคนไข้โทลเลตยาไม่ได้เลยมันก็จะมียาตัวอื่นที่ช่วยได้บ้างเช่นไบเอซิดซีควอสตันก็คือโคเลสเตอรอลีนนะกลุ่มนี้เนี่ยก็คือกินเข้าไปแล้วมันยับยั้งการดูดซึมแต่คนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่อง
ในแอเรียได้ท้องแบบเป็นลมอยู่ในท้องได้นะคะอีกอันนึงก็คือในแอซีนแอซีนเนี่ยมันดีตรงที่สามารถลด LDL ได้แล้วก็เพิ่ม HDL เป็นยาที่เพิ่ม HDL ได้ตัวหนึ่งนะคะตัวอื่นมันไม่ค่อยเพิ่ม HDL น้องก็จะเห็นว่าในแอซีนเนี่ยมันเพิ่ม HDL ได้ในคนไข้ที่แบบ HDL ต่ำมากๆก็อาจจะให้ในแอซีนได้แต่ปัญหาของในแอซีนเนี่ยมันจะเกิดฟัดชิ่งได้ใน first doseฉะนั้นน้องจะเห็นว่ามีทริคนิดนึงในการกินในแอซีนก็คือกินมื้อแรกเนี่ยตอนก่อนนอนก็คือจะฟัดชิ่งก็กินเข้าไปแล้วก็ให้หลับไปเลยจะไม่ต้องฟัดชิ่งนะคะอันนี้แอบมาแปะให้นิดนึงโดยปกติเราจะใช้ซิมวาสเตตินเป็นส่วนใหญ่เนาะน้องต้องระวังสเตตินเนี่ยจริงๆแล้วน้องจะเห็นว่าแม็กโดสมันปัจจุบันคือ40นะคะทั้งที่จริงๆในทรายบางอันสมัยก่อนเขาจะใช้80แต่เขาเชื่อว่ามันลดไขมันลงไม่ได้ดีเท่าที่ควรอย่างที่พี่บอกฉะนั้นเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนเขาก็เลยบอกว่าแม็กสุด40ก็พอละเพิ่มกว่านี้ไม่ได้มีประโยชน์นะคะแต่ปัญหาก็คือ40ได้ทุกคนไหมก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะถ้าเกิดสมมติน้องให้ซิมวาสเตตินน้องต้องไปดูว่าคนไข้มียากลุ่มนี้หรือเปล่าถ้ามีแอมโรดิปีนกับลาโนซาลาซีนก็คือยาความดันเนี่ยอยู่แล้วห้ามให้เกิน20มิลลิกรัมเพราะมันจะมีดักอินเตอร์แอคชั่นนะคะหรือถ้าเกิดสมมติเป็นอะมิโอดาโรนเวลาปามิลดิวไทแอสเซมห้ามเกิน10มิลลิกรัมแต่ถ้าเกิดสมมติคนไข้เป็นยาพวกนี้ไอต้าโคนาโซนคีโตโคนาโซนอิริโทไมซินไคโทไมซินยาแอนติบอติก HIV โปรตีเอสอินฮิเบเตอร์เต็มไฟโบซิลนะคะไซโคสปอรินหรือดานาซอลอาจจะต้องระวังถ้าไม่ให้ได้จะดีกว่าเพราะมันอาจจะเกิดคอมพลิเคชันได้แก่แลปโดไมโอไลซิสได้มากขึ้นแต่พวกนี้ไม่ได้เป็นคลาสเอฟเฟกต์เนาะเป็นตัวไปแต่ด้วยความที่เราใช้สเตตินซิมวาสเตตินค่อนข้างเยอะฉันต้องคอยระวังนะคะอ้าวมีอะไรจะถามไหมจบแล้วพี่แนะนำว่าถ้าน้องอยากจะไปอ่านไกด์ไลน์พวกนี้เพิ่มนะคะน้องสามารถจะไปเปิดได้ทั้งอเมริกันไดเบติกไกด์ไลน์ปีปัจจุบันก็คือ2016เนาะ ESC ไกด์ไลน์เป็นของทางไทยโอก็มีนะคะหรือ Nice Guideline เป็นของอังกฤษก็มีนะคะ AHA เป็นของอเมริกันไกด์ไลน์เป็น American Heart Association ของอเมริกันก็มีแต่ละอันเนี่ยมันจะคล้ายๆกันใกล้เคียงกันบ้างต่างกันบ้างแต่แล้วแต่ว่าเราจะเชื่ออันไหนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยของไทยเนี่ยก็จะมีของไทยไกด์ไลน์ก็ไปเปิดดูของพวก DM Control หรือเบาหวานไกด์ไลน์แล้วก็เป็น Hypertension ไกด์ไลน์มันก็จะมีเขียนไว้บ้างนะคะเวลาเราใช้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันหนึ่งคือการที่ตามไกด์ไลน์ก็ถือว่าไม่ผิดแต่ว่ามันก็อาจจะมีการอะแดปหมายถึงว่าคนไข้แต่ละคนมันก็ไม่ได้จะตรงๆเสมอไปน้องก็อาจจะต้องดูว่าเอ๊ะคนนี้มันเหมาะกับอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีปรับเปลี่ยนไม่ใช่ว่าหัวแบบตรงๆถ้าเกิดคนนี้ยังไงต้องใช้ยาตัวนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยมันไม่มีเนาะจริงๆบางคนถ้าเกิดสมมติคนไข้แบบ very high risk เนี่ยอาจารย์บางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ให้ยาที่มันเท่ากับไกด์ไลน์เสมอไปเพราะว่าบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาเรียกอะไรอะ financial problem บ้างอะไรเงี้ยเนาะคนไข้อาจจะ tolerate ค่ายาไม่ได้ซื้อยาไปอาจจะไม่มีข้าวกินโรคฮาร์ทอาจจะไม่เป็นแล้วแต่อดตายไปก่อนอย่างงี้ก็ต้องระวังอ่ะมีอะไรจะถามไหมคะจบแล้วทำเวลาได้ดีมากมีไหมเงียบงั้นถือว่าไม่มีนะโอเคถ้ามีอะไรก็ลองมาถามนอกรอบก็ได้นะคะลองถามอาจารย์ที่มาแล้วให้มาถามพี่หรือว่าถามอาจารย์ที่สอนเราอยู่ก็ได้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วงั้นวันนี้จบแค่นี้นะจ๊ะวันนี้ค่ะค่ะวันนี้ค่ะคือเดี๋ยว
ทดสอบ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 